สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับก็มีโอกาสมาส่งแรงงานเขาเราเดินทางไปทำงานอู่ต่อเรือที่อูซานของฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับก็มีพี่น้องเราหลากหลายนะครับมาทั้งจากภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะนี่ลูกพี่ของเรานะครับลูกพี่โชคชัยเป็นยังไงมาจากจังหวัดใดเนี่ยมาจากกาฬสินธุ์บ้านเมียครับอ๋อบ้านเมียอยู่กาฬสินธุ์บ้านเกิดอยู่ขอนแจ่นอยู่ขอนแจ่นครับมุกคองแท้ต้องขอนแจ่นมาแม่นบ่ขอนแท้ครับขอนแจ่นก็อยากสิบอกพี่น้องบ้านเฮาทางอีสานเด้อผู้ใดสนใจสิไปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เขาทยอยไปทุกมื้อแหละมื้อก่อนมื้อคืนนี่มื้อนี่ละมื้ออื่นไปทุกมื้อมื้อละ20คนผู้ใดสนใจที่มาสอบไปงานเกาหลีแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็มาส่งอีเมลมาส่งอันประวัติส่วนตัวมาให้ผมแล้วผมก็จะลงทะเบียนกับสมาคมอู่ต่อเรือเสร็จแล้วก็จะนัดมือสอบเพราะนัดคันผู้ใดอยากไปแท้ๆแต่ว่าฝีมือบ่ท่านขอขันบ่ท่านมีใบกาเทจังเสียก็โทรหาอาจารย์สมชาติแล้วก็มาเรียนน้ำเพิ่นคันอาจารย์เพิ่นสอนแล้วเพิ่นเบิ่งส่งคือจังเสียเพิ่นก็สินัดหมายก็ให้มาสอบสอบผ่านกับไปเฮ็ดงานนํากันอันที่ไปทั้งหมดจะยืนอยู่เนี่ยเป็นวีซ่า E7 นะครับ E7 นี่ดีจังได๋ที่วีซ่า E7 นี่เป็นวีซ่าที่ว่าสามารถเอาเฮ็ดวีซ่าติดตามให้ลูกให้เมียตามไปเฮ็ดงานได้เขาเอิ้นว่าวีซ่า F3 วีซ่า F3 นี่เดี๋ยวผมสิเฮ็ดไว้นี่ล่ะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่มีว่าบ่ว่าสิแฟนไปแล้วแล้วก็สนใจที่ไปเฮ็ดงานอยู่น้ำกันจังซี่ส่งเอกสารมาเดี๋ยวผมที่เรียบเรียแล้วดำเนินการขอให้สิได้ไปเฮ็ดงานน้ำกันทีนี้ไปฮอดปั๊บเขาก็สิเฮ็ดใบอนุญาตให้เฮ็ดงานแบบถูกต้องตามกฎหมายอยากให้ทุกคนเดินทางโดยความปลอดภัยแล้วก็โชคดีเนาะไปโชคดีแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดงานแล้วเก็บเงินได้เงินหลายๆพอละกับอยู่บ้านเฮาแต่ว่าคำว่าหลายนี่หมายถึงว่าอยู่ยาวๆไปเลยเพราะว่าเขามีงานในเฮ็ดเป็น10ปีอยู่ที่ว่าเฮาสิสามารถอยู่ได้บ่คันสมมุติว่าเฮาบ่กินบ่เล่นบ่เที่ยวเนี่ยตั้งใจเฮ็ดงานวันหยุดออกกําลังกายเขามีสนามฟุตบอลเสร่างกายแข็งแรงสิอยู่กับเขาโดนๆไปโลดนะเขามักคนไทยนําแต่ว่าซุ้มสินี้แม่นั่นผมก็อยากสิบอกว่ามันบ่แม่นแนวเพราะว่าปกติแล้วคนที่นี้วีซ่าคือคนที่ไปเป็นพี่น้อยคือการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแต่ว่าอันนี้ขอวีซ่าแบบถือกฎหมายแล้วยังหนีเขาไปอีกอันนี้เขาถือว่าเป็นอาชญากรรมอยู่บ้านเขาเนี่ยคนที่พาไปคนขับรถตู้คนจ้างมีความผิดทั้งหมดเลยก็ถ้าฟังถ้าติดตามข่าวๆช่องผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปฟังก็ประมาณนี้ถ้าวีซ่าโดนมาได้วะน่ะประมาณ3เดือนกว่าครับ3เดือนกว่าเป็นหยังคือใช้เวลาโดนดิเพราะว่าเฮาสอบสิงหาคมแม่นบ่ครับผมบัดนี้กันยานี่บ่ได้เห็นหยังเลยไปเฮ็ดหม่องใดไปคุยหม่องใดเขาก็บ่รับรองเอกสารให้เสียเวลาเดือนนึงบ่ได้เฮ็ดหยังเลยแม่นครับบัดนี้พอหลังจากนั้นสิงหาสอบเสร็จกันยาเฮ็ดหยังบ่ได้ตุลาบัดนี้ตุลาก็สามารถเฮ็ดได้พอเฮ็ดได้ปั๊บปลายพฤศจิกายนก็เริ่มเดินทางละรุ่นแรกพฤศจิกาท่านว่ามกราจนฮอดเดือนนี้ทยอยเดินทางไปเรื่อยๆตอนนี้ได้200กว่าคนแล้ว250คนแล้วยังสิไปเรื่อยๆจนกว่าสิครบ 1,500 คนอ้าวขอให้ทุกคนโชคดีเด้อโชคดีหลายๆครับสวัสดีครับผู้ใดสนใจสิไปน้ำเพิ่นนี่ก็ส่งเอกสารมาทางอีเมลเด้อแล้วก็ไปที่ว่าสนามบินสุวรรณภูมิครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเดือนมีนาเนี่ยน่าจ้างนักสอบรายงานเชื่อมฟังก็อยู่ทางเรือคันผู้หญิงสร้างเสื้อผู้หญิงเขามีรายได้60,000-70,000เนี่ยคุณนี่ไปได้เงินแน่นอนเพียงแต่ว่าเขาได้เงินมาแล้ววางแผนการใช้เงินจะตั้งใจงานจะเป็นแบบนี้จะเป็นตัวรองแสดงเพราะว่าเขาใส่แต่นี้ปั๊บเนี่ยถือว่าเป็นการเห็นผิดกฎหมายของเขาจะยอมการกฎหมายเพราะมันพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปหน่อย